ข้าวเนี่ยโคตรน่าสงสารเลยใช่สงสารชาวนาวินาทีนี้สงสารชาวนาจริงๆเธอคิดดูว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเหลือกิโลกรัมละ5บาทอ่ะครับข้าวอ่ะแล้วกว่าจะได้ข้าวกิโลนึงอ่ะจริงๆวันนี้เป็นหนึ่งข่าวที่เรียกว่าเป็นเราทุกคนเนี่ยแหละควรจะให้กำลังใจชาวนากันค่ะเพราะบอกเลยว่าตอนนี้ราคาข้าวอ่ะเท่ากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเท่ากับมาม่ามาม่า2นึงเท่าข้าวโลนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้มาม่ายัง7บาทด้วยซ้ำไปใช่ไหม7บาท8บาทถ้ากระแดกกินของเกาหลีหน่อยก็40กว่าบาทใช่ใช่ป่ะใช่ข้าวกิโลนึงอ่ะถูกกว่าด้วยซ้ำไปใช้คำว่าเสียงสะอื้นของชาวนาเลยนะฮะวันนี้ชาวนาเนี่ยเขาสะอื้นอยากวอนนายกลุงตู่ช่วยพยุงราคาข้าวหน่อยขยับราคาข้าวเปลือกสัก10บาทต่อกิโลก็ยังดี10บาทต่อกิโลอ่ะไปฟังเสียงเขาสักนิดนึงฮะนายกเอ้ยซอยเศร้าหน้าเนี่ยเด้อค่ะสงสารเศร้าหน้าเนี่ยเพราะว่าเศร้าหน้านี่มันลำบากหลายเสือเสียได้ข้าวได้น้ำได้มาแล้วก็ถือกค่าปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็แพงค่ะเฮ็ดจังได๋ก็ให้ท่านนายกดูแลเศร้าให้เศร้าหน้าเด้อค่ะนี่จากไทยรัฐนะฮะขออนุญาตเอาจากไทยรัฐมาด้วยกันพูดไปแล้วเขาก็สะอื้นไปด้วยเนาะสะอื้นได้จริงข้าวเปลือกเหลือกิโลละ5บาทไม่สะอื้นยังไงอ่ะ5บาททุกวันนี้คุณไปทำอะไรได้ค่าปุ๋ยคิดดูค่าปุ๋ยเอ้ยค่าแรงเอ้ยค่าอะไรทุกอย่างแพงขนาดไหนอย่างที่บอกว่าเขาต้องตรากตรำอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ราคาข้าวดิ่งลงครับสวนทางกับราคาน้ำมันราคาน้ำมันทุกวันนี้สองลิตรสามลิตรจะร้อยเอานะลองเอาเทียบกับปีที่แล้วสิราคาน้ำมันเนี่ยครึ่งต่อครึ่งนะค่ะราคาน้ำมันเนี่ยเราขับก็อยู่ทุกวันเนี่ยสามลิตรร้อยนะร้อยกว่าหรือเปล่าค่ะร้อยเกือบร้อยยี่สิบเอาอะเราเติมสามลิตรเกือบร้อยยี่สิบแต่เราลืมตัวกันหรือเปล่า มันสวนทางราคาน้ำมันแพงค่าจ้างแพงค่าแรงแพงค่าปุ๋ยแพงค่าปุ๋ยแพงทางด่วนยังขึ้นเลยทางด่วนก็ขึ้นค่าไฟมันรู้จะขึ้นมาอะไรค่ะชาวนาแทบจะกอดคอกันตายอยู่แล้วครับวันนี้นักข่าวไทยรัฐเข้าไปที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองตะไคร้ใช่ไหมฮะที่หนองไผ่อำเภอเมืองอุดรธานีพี่น้องชาวอุดรธานีเนี่ยไปคุยกับคุณยายเขาอายุ60ปีที่เมื่อกี้มาดามเปิดคลิปให้ดูเนี่ยแหละเขาบอกเลยว่าเขาก็ต้องเกี่ยวข้าวอ่ะเขาก็ต้องเกี่ยวข้าวของเขาอ่ะเขาก้มหน้าก้มตาเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวก่อนฤดูนะยายขอบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าราคาข้าวเปลือกเนี่ย5บาทต่อกิโลเสียใจอย่างมากเลยฮะเพราะกว่าจะปลูกข้าวอ่ะมาเป็นรวงจากเป็นรวงแล้วมาเป็นเมล็ดข้าวสารเนี่ยเฮ้ยมันลำบากตากตำอาบเหงื่อต่างน้ำโชคดีที่อุดรธานีปีนี้มันไม่แล้ง อุดรปีนี้ฝนเยอะน้ำไม่ท่วมเหมือนจังหวัดอื่นอันนี้คือความโชคดีของเขานะฮะค่ะซึ่งการทำงาปัจจุบันต้องมีตัวต้นทุนที่สูงราคาน้ำมันสูงราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งไม่หยุดเลยถูกต้องป่ะลงทีละ30 50สตางค์ขึ้นทีบางทีขึ้น3วันลงครั้งนึงจริงมั้ยล่ะบางทีอ่ะพุ่งนี้น้ำมันขึ้นพุ่งนี้น้ำมันขึ้นขึ้นทีละ50สตางค์50สตางค์3วันกว่าบาทบาท50แล้วสมัยก่อนที่ตนยังเป็นสาวอ่ะราคาน้ำมันอยู่5บาท7บาทต่อลิตรมันก็สมดุลกับราคาข้าวเปลือกเขาก็บอกว่าไอ้ราคาไอ้ข้าวสารเนี่ยกิโลกรัมละ5บาทเคยมีไหมได้มีแต่ตอนนั้นน่ะ 4-5 บาทต่อกิโลอ่ะมีแต่ตอนนั้นน้ำมันลิตรละ 5-7 บาททุกวันนี้น้ำมันลิตรเท่าไหร่30บาท30เท่าไหร่ลองดูดีๆ34ป่ะ34ตอนเนี้ย34 35บาทแต่ตอนนั้นน่ะข้าวสารน่ะตอนสมัยเขาก่อนน่ะน้ำมันลิตรละ5บาทถึง7บาทมันต่างกันน้ำมันแพงพวกปุ๋ยแพงค่าแรงเกี่ยวข้าวทุกวันนี้ให้วันละ50บาทใครจะไปไหมไม่มีละไม่มีต้องมี200ค่าแรงเกี่ยวข้าวทุกวันนี้150 200ถึงจะไปขนาดแรงงานต่างด้าวทุกวันนี้ยัง200เลยใช่ทุกอย่างแพงไปหมดสวนทางกับราคาข้าวที่ขายได้นะครับคุณยายก็บอกอยู่ว่าหากปีไหนเนี่ยหน้าแรงก็ต้องซื้อน้ำมันมาสูบน้ำเข้านาเลี้ยงต้นข้าวหากปีไหนฝนดีน้ำก็ท่วมอีกก็ต้องซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องสูบน้ำออกไปอีกเพื่อไม่ให้น้ำไม่ให้ข้าวเน่าเสียหายนะฮะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยต้องจ้างแรงงานมาช่วยกันเกี่ยวข้าวแล้วก็จ้างรถสีข้าวเปลือกตนไม่มีเงินจ้างก็ให้ข้าวเปลือกไป1 ถุงปุ๋ยแลกกับค่าจ้างนะครับผมดูดิใช้ข้าวที่ตัวเองปลูกเนี่ยแลกค่าแรงอย่างที่บอกอย่ามัวแตก
คุณยายก็ฝากนายกว่าอย่ามัวแต่ไปพยุงราคาให้กับข้าวสารในโรงสีแล้วก็นายทุนให้นายกสงสารชาวนาตาดำๆบ้างหลังทราบข่าวราคาเปลือกชาวนาในหมู่บ้านแทบจะกอดคอกันแล้วตายพร้อมๆกันอยู่แล้วเพราะตั้งแต่เกิดมาเป็นลูกชาวนา60ปีไม่เคยเห็นราคาข้าวเปลือกมันตกต่ำขนาดนี้สวนทางกับน้ำมันสวนทางกับต้นทุนขนาดนี้หากยังไม่มีอะไรดีขึ้นก็อยากจะเดินทางไปหานายกถึงที่หน้ารัฐสภาหากมีแกนนำพาไปพวกเขาก็จะมากันนะเขาบอกถ้ามีแกนนำพามาเขาก็จะพามาเพราะตัวเขาเองเขาก็มาไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกเขาไม่มีหรอกนะมีใครให้มากกว่าเราอีกไหม